จริงๆเนี่ยเมื่อเราลงนามอย่างเจนะที่มาสเปลี่ยนสักเสพยานมันมีจีนประเทศจีนอยู่ด้วยมีประเทศจีนมีประเทศไทยมีประเทศญี่ปุ่นมี EU แล้วก็มีสหประชาชาติอันนี้ที่เขามาเป็นสักเสพยานเนี่ยเขาก็มีบทบาทเอาแล้วจีนก็มีบทบาทเอาแล้วพ่อเขามาเป็นสักเสพยานถ้าสันติภาพไม่เกิดอ่ะเขาก็มีชวนอ่ะถ้าไม่เกิดอียูก็มีชวนไทยก็มีชวนถ้าสันติภาพที่ไม่เกิดพ่อเป็นสักเสพยานไม่ใช่เป็นสักเสพยานอยู่เฉยๆเขาทำอะไรกันอยู่นั้นต้องดูนะ